ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมของคณะสงฆ์ใน2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ไปเป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการหนกลาง23จังหวัดจำนวนกว่า400รูปครับที่ปฏิบัติอยู่ที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาครับและชุดที่2ในเรื่องที่2ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครที่มาช่วยงานวิสาขบูชาโลกและได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศฮังการีครับรายละเอียดของกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันนี้เป็นวันปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดอกเจ้าอาวาสใหม่ของคณะสงฆ์หนกลางซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเป็นการสนองนโยบายมหาเถรสมาคมเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสองเพื่อให้พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการนิเทศและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้อง3เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของคณะสงฆ์ในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา5เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและ6เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในทุกปีก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงอีกส่วนหนึ่งด้วยในการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานนี้ใช้เวลา45วันเท่ากับปีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2561
การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน309รูปปกติทุกปีในการฝึกอบรมนั้นได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคทุกภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางรับผิดชอบในการดำเนินการในการฝึกอบรมแต่เฉพาะในปีนี้และอาจจะเป็นปีต่อๆไปทางคณะสงฆ์หนกลางมีความเห็นว่าเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงเกิดความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์หนกลางของเราจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณสถานที่คืออาคารโพธิญาณวิชาลัยการปฏิบัติธรรมตลอด45วันที่ผ่านมานับว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้ง3ฝ่ายคือ 1. ประโยชน์ตนเพื่อเป็นภาวนาบารมีอันเป็นส่วนเฉพาะตนซึ่งจะส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้รับความสงบเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติอันจะส่งผลให้ได้บรรลุถึงความพ้นทุกข์อันเป็นจุดมุ่งหมายของการบวชอย่างแท้จริงประการที่สองเป็นประโยชน์ผู้อื่นคือเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อุปถัมภ์ปัจจัยสี่ในธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับบุญกุศลอันยอดเยี่ยมเพราะได้บำรุงภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสามประโยชน์ของพระศาสนาคือพระศาสนาจะได้บุคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยไตรสิกขาอันได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาการเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาภาวนาเป็นปัญญาสิกขาอันสูงสุดส่งผลให้พระพุทธศาสนาสถิตมั่นดำรงอยู่ตลอดกาลนานแท้ที่จริงแล้วพระพุทธศาสนายังคงอยู่ตราบเท่าที่ยังมีพุทธบริษัทเจริญสติปัฏฐานอยู่ถ้าพุทธบริษัทขาดละเลยการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ถือว่าพระพุทธศาสนากำลังได้รับความเสื่อมและสิ้นไปทุกขณะเพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่เป็นทางสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงท่านทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานนับว่าเป็นบุญญาลาภของท่านทั้งหลายแล้วเพราะเหตุว่าการรับภาระหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสนั้นได้แบกภาระธุระเป็นอย่างมากดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วและการที่จะได้มีเวลามาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ย่อมหาได้ยากยิ่งมาปฏิบัตินานถึง45วันเช่นนี้ยิ่งเป็นการจึงเป็นเรื่องยากที่สุดอีกประการหนึ่งเมื่อได้มาปฏิบัติแล้ว
ย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอันปรากฏแก่ตนเองหลายอย่างหลายประการเช่นความเพียรความอดทนความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติแม้ว่าจะมีบางท่านบางคนย่อหย่อนไปบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะขึ้นอยู่กับอินทรียธรรมคือพระธรรมทั้ง5ว่าใครจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์หรือย่อหย่อนอย่างไรคุณธรรมที่ดีเหล่านี้จะเป็นอุปนิปฏิสัยวาสนาบารมีติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติและท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะช่วยท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะนำความรู้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัตินี้ไปช่วยแนะนำพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของท่านตลอดจนกระทั่งญาติโยมสาธุชนผู้มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดของท่านให้ได้รับความรู้การปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาควรแก่การสรรเสริญอย่างแท้จริงโครงการนี้เป็นการรวมทั้ง6ภาค23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางรวมปฏิบัติในที่เดียวกันเพื่อให้เป็นธรรมสามัคคีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามซึ่งได้รับความสามัคคีทั้งพระเถระผู้เป็นฝ่ายปกครองชั้นสูงตั้งแต่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางที่ได้จัดแบ่งภาระหน้าที่เป็นพระเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูแลความเรียบร้อยร่วมกันโดยมอบให้แต่ละท่านแต่ละบุคคลรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆเป็นต้นว่าภาคหนึ่งรับผิดชอบเรื่องพระวิปัสสนาจารย์สอนธรรมนำปฏิบัติภาค2และภาค3รับผิดชอบเรื่องภัตตาหารและน้ำปานะภาค13รับผิดชอบเรื่องการปกครองภาค14รับผิดชอบเรื่องสถานที่ฝึกอบรมและภาค15รับผิดชอบเรื่องโสตทัศนุปกรณ์บันทึกภาพบันทึกเสียงจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกนอกจากนี้ยังได้รับความอุปถัมภ์จากพระพรหมเวทีเจ้าคณะภาค15รับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกด้วยจึงขออนุโมทนาในครั้งนี้ในด้านสถานที่ได้ใช้อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยเป็นที่ฝึกอบรมซึ่งมีความเป็นสัปปายะสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างดีกล่าวโดยเฉพาะอาคารโพธิญาณมหาวิชาลัยนี้ได้ก่อสร้างขึ้นมาก็โดยงบประมาณส่วนหนึ่งจากการที่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางให้ความอุปถัมภ์จนอาคารสำเร็จเรียบร้อยใช้เป็นประโยชน์ในทางกิจการของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากศูนย์บริแอร์
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางรับเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารเช้าเย็นน้ำปานะตลอดทั้งสาธุชนมีแม่ชีทศพรวชิรบำเพ็ญเป็นต้นร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดโครงการนอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัดหน่วยปฐมพยาบาลมาประจำเพื่อให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดโครงการอีกด้วยในส่วนงบประมาณนั้นก็ได้รับความอุปถัมภ์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยให้โครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการสุดท้ายนี้ผมขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นปรวปัจจัยและเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญภายใต้ร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นสำเร็จสมตามวัตถุประสงค์ของทุกท่านทุกรูปทุกคนเทอญสาธุเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ให้โอวาทในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่สำคัญครับซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นได้เน้นให้พระสังฆาธิการต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะนำไปให้ญาติโยมนั้นได้เรียนรู้ได้สั่งสอนพุทธศาสนิกชนต่อไปครับในช่วงต่อไปครับจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งท่านได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครวิสาขบูชาโลกซึ่งได้ช่วยงานวิสาขบูชาโลกเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศฮังการีครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับงานวิสาขบูชาที่จบไปนั้นตามปกติจะมีการประกาศประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปแต่ปีนี้ไม่ได้มีการประกาศเพราะว่ามีประเทศที่แสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพเนี่ยประมาณ3ประเทศแล้วก็สิ่งที่กรรมการยังเลือกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีแต่หนังสือขอเป็นเจ้าภาพจากคณะสงฆ์เท่านั้นจะต้องมีหนังสือยืนยันมาจากรัฐบาลของประเทศนั้นด้วยซึ่งตอนนี้รอหนังสือจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องแล้วอีกประมาณ2เดือนจากนี้ไปคณะกรรมการบริหารสภาสากลวิสาขบูชาโลกถึงจะตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปในเราได้รับคำชมในการจัดงานปีนี้ว่าเป็นมีมาตรฐานสูงขึ้นนะโดยเฉพาะในการประชุมทางวิชาการเพราะว่ามีการนำรูปแบบของการนำเสนอที่ใช้สื่อหลากหลายทั้งจอภาพทั้งตัวหนังสือทั้งภาพประกอบในขณะที่ผู้พูดเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษบนเวทีฉะนั้นจึงทำให้จำนวนผู้ที่สนใจติดตามในการประชุมเนี่ยมีจำนวนมากและเกิดความพอใจ
ในหลายๆเรื่องที่เราได้รับคำชมเชยทั้งในเรื่องของการเรียกว่าสัมมนาทางวิชาการเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีอาสาสมัครที่มาจากหลายประเทศที่แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้มาร่วมงานในประเทศนั้นซึ่งเรามีทั้งหมด84ประเทศเนี่ยได้นิสิตนักศึกษาจากต่างประเทศเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาจากภายนอกที่รู้ภาษาของเขาวัฒนธรรมของเขามาเป็นผู้ประสานงานมาอาสาสมัครทำให้เกิดความพึงพอใจแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการประสานงานอันนี้ก็ต้องถือว่าเราได้ยกมาตรฐานในการบริการผู้มาจากต่างประเทศและในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกฝนอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาให้มีความคุ้นชินกับการประชุมนานาชาติแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะสืบต่องานต่อไปในอนาคตเพราะว่าท่านเหล่านี้เมื่อกลับไปสู่ประเทศของตนเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายและก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธในประเทศต่างๆทั่วไปมีเวียดนามเวียดนามนี่ประธานสงฆ์รองประธานสงฆ์นี่มาเองมั่นหมายมากเวียดนามเนี่ยแล้วก็มาเลเซียแล้วก็มาเลเซียแล้วก็มีพุทธสมาคมจากพม่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้เปิดสถาบันสมทบจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทในต่างประเทศในเอเชียนี่เป็นส่วนใหญ่และเราก็ไปเปิดการศึกษาเป็นสถาบันสมทบในยุโรปประเทศแรกที่เราเจาะเข้าไปก็คือฮังการีเพราะว่าที่ฮังการีนั้นมีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกในยุโรปเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อมหาวิทยาลัยธรรมเกตและมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อเปิดการศึกษาในระดับปริญญาเอกสำหรับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเขาในด้านพุทธศาสนาเขาเปิดแล้วแต่พอเป็นปริญญาเอกเนี่ยจะต้องได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเป็นผู้นำในด้านพุทธศาสนาเขาก็มองมาที่มหาจุฬาเมื่อ4ปีที่แล้วและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยจะเข้าไปเปิดสาขาหรือสถาบันสมทบในยุโรปจะต้องได้รับการรับรองจาก EU คือสหภาพยุโรปก็ใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อให้สหภาพยุโรปเนี่ยรับรองมาตรฐานของมหาจุฬาซึ่งก็รับรองเรียบร้อยพอผ่านตรงนั้นก็มาถึงขั้นว่าจะทำความร่วมมือตกลงเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องในการเปิดปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยธรรมเกตโดยรับปริญญาของมหาจุฬาด้วยเนี่ยก็รัฐบาลฮังการีก็บอกว่าการจะไปเปิดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจากภายนอกไปเปิดการศึกษาที่โน่นเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลฮังการีก็คือคณะรัฐมนตรีของฮังการีจะต้องทำความร่วมมือหรือข้อตกลงของความช่วยเหลือกันเนี่ยกับรัฐบาลไทยก่อนโดยความร่วมมือมันมีหลายด้านระหว่างรัฐบาลไทยกับฮังการีหนึ่งในด้านนั้นก็คือความร่วมมือด้านการศึกษาจะด้านไหนด้านการศึกษาก็มีหลายด้านแต่ในด้านพุทธศาสนานั้นรัฐบาลฮังการีและรัฐบาลไทยคณะรัฐมนตรีของไทยเนี่ยได้เห็นชอบที่จะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปเปิดการศึกษาในประเทศฮังการีการลงนามความร่วมมือไม่ใช่ระหว่างสถาบันคือไม่ใช่มหาจุฬากับธรรมเกตวิไลธรรมเกตแต่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในผู้แทนของรัฐบาลไทยที่ดูแลในเรื่องมหาวิไลก็คือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยท่านเลขาธิการเนี่ยลงนามแทนในฝ่ายรัฐบาลไทยก็คือแทนมหาจุฬาแล้วก็ลงนามความร่วมมือกับฝ่ายฮังการีก็คือสถานเอกอัครราชทูตของฮังการีนะก็จะเป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลฮังการีในพิธีในการลงนามความร่วมมือเนี่ยจัดขึ้นที่สถานทูตฮังการีในวันที่ในบ่ายวันที่14มิถุนายนถือว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศทั้งสองไม่ใช่ทำในนามของมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเปิดศักราชความร่วมมือในการศึกษาในระดับประเทศและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เป็นผู้แทนประเทศไทยในการที่จะ
ไปจัดการศึกษาในด้านพุทธศาสนาในระดับปริญญาเอกในประเทศฮังการีซึ่งเป็นหลักใหญ่เป็นหัวใจสำคัญของการลงนามความร่วมมือที่สถานทูตเอกอัครราชทูตฮังการีในวันที่14มิถุนายนเราได้เห็นกิจกรรมทั้งสองอย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาเราได้เห็นกิจกรรมที่สำคัญทั้งสองประการนั้นซึ่งถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาครับเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ต้องมาช่วยกันนะครับในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่เราจะต้องช่วยกันครับร่วมแรงร่วมใจในการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสุภาเป็นสีสง่าเพื่อท่าได้ย